รีวิวสมัครกู้เงินยืมเงินคืนเงิน Money Thunder 2566นะครับอัปเดตใหม่ล่าสุด10นาทีได้เงินเลยสุดยอดมากคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมเกี่ยวกับสินเชื่อ Money Thunder นะครับก็จะมีตั้งแต่รีวิวสมัครกู้เงินยืมเงินคืนเงินนะครับในแอป Money Thunder นะก็เป็นสินเชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถผนักได้ผ่านแอปพลิเคชัน Money Thunder ที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ App Store เท่านั้นนะครับไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนก็สมัครได้นะครับมีสลิปเงินเดือนเขาก็ไม่เอานะขอแค่ว่าต้องมีสเตทเมนต์ของธนาคารที่เขากำหนด9ธนาคารเท่านั้นเองนะทำให้อาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็สามารถสมัครได้เลยนะครับก็ต้องแอบบอกนิดนึงนะครับว่านักศึกษาที่ได้รับเงินจากพ่อแม่เนี่ยหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านที่ได้รับเงินเดือนจากสามีภรรยาเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเป็นหลักนะครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย 100% นะใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้ใน Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะครับที่จริงก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันแล้วกันนะครับเผื่อผมพลาดด้วยและยังไงก็ตามนะครับระวังสินเชื่อนอกระบบและมิจฉาชีพเนี่ยเอาซื้อสินเชื่อถูกกฎหมายไปใช้นะครับสินเชื่อถูกกฎหมายจะไม่มีทางสมัครผ่านข้อความ Facebook LINE TikTok เลยนะครับถ้าเกิดคุณเจอแบบนั้นเนี่ยฟันธงเลยนะว่าคุณกำลังเจอมิจฉาชีพหลอกอยู่นะครับและนอกจากนั้นนะการโอนเงินก่อนเนี่ยคือการโกงแน่นอนนะครับสินเชื่อทุกตัวในระบบที่ถูกกฎหมายไม่มีการโอนเงินก่อนเลยนะครับก็มาบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับว่าคนที่กลัวกู้รอบ2ไม่ได้เนี่ยฟังตรงนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและไม่พลาดนะครับคือ Money Thunder เนี่ยเป็นสินเชื่อที่แปลกนะเวลาที่ใครยืมเงินแล้วคืนเงินผ่านแอป Money Thunder ภายในเวลา3เดือนนะครับหรือ6เดือนเนี่ยหรือว่ายืมโปะแล้วก็ปิดเร็วมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ 90% กู้รอบ2ไม่ผ่านนะครับธนาคารเขาไม่ให้คุณกู้ต่อนะถ้าถามว่าเพราะอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ก็เป็นว่าก็มีคนที่คืนเงินทันทีแล้วกู้รอบใหม่ผ่านนะครับแต่คุณจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะผมเองก็ไม่อยากจะเสี่ยงด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการคืนเงินเร็วๆนะครับให้คุณนะจ่ายอย่างน้อย3เดือนแล้วไปโปะในเดือนที่4หรือว่าไปโปะในเดือนที่7เนี่ยก็จะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยคุณอาจจะได้วงเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะเขาเรียกว่าการสร้างเครดิตด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็อย่ารีบปิดนะครับสำหรับเรื่องความไวในการอนุมัตินะครับถ้าไม่รวมตอนสมัครกรอกข้อความส่งสเตทเมนต์นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีเนี่ยอนุมัติไวสุดภายใน10นาทีและได้รับเงินไวสุดใน10นาทีด้วยนะครับแต่บางคนที่เป็นอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เข้าออกน้อยเนี่ยอาจจะต้องรอถึง7วันเลยนะครับแต่ว่าก็มีคนรอ7วันแล้วผ่านนะก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันนะส่วนเรื่องการสมัครและถอนเงินเนี่ยเขาบอกว่าได้ภายใน24ชั่วโมงนะแต่ผมแนะนำว่าคุณพยายามเลี่ยงช่วง3ทุ่มถึงตี3จะดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ธนาคารมักจะปิดปรับปรุงระบบและทำให้มีปัญหาเยอะเคยมีคนเนี่ยยืมเงินตอน5ทุ่มเงินเข้าตอน7โมงเช้ามาแล้วนะครับบอกเลยนะว่าเครียดตาเลือกเลยนะว่าเงินมันไม่เข้าสักทีอะอารมณ์นั้นอะเข้าใจใช่ไหมครับนะจุดเด่นที่เขาโฆษณาไว้ที่หน้าเว็บนะครับแอปเงินกู้ถูกกฎหมายปลอดภัยอนุมัติทันใจได้เงินไวสุดภายใน10นาทีนะจุดเด่นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือเนี่ยสมัครได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนอะไรเลยนะเพราะว่าเขาไม่เอานะครับมีก็ไม่เอานะขอให้มีสเตทเมนต์ที่เขารองรับย้อนหลัง7เดือนนะครับก็คือของธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยออมสินกรุงไทยกรุงศรีธนาคาร TMB ธนชาติธนาคารกรุงเทพธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าสเตทเมนต์ที่เขายอมรับเนี่ยมาจาก9ธนาคารนี้และต้องเป็น e-statement ที่ขอจากแอปพลิเคชันเท่านั้นนะสมัครในแอปได้เร็วรู้ผลไวรับเงินไวนะครับใครที่กดไวๆเนี่ยผมว่า30นาทีเนี่ยคุณอาจจะได้รับเงินแล้วนะแต่ถ้าเกิดขายให้รอ7วันเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะแล้วก็ไม่ต้องส่งสลิปเงินเดือนนะครับถึงมีก็ไม่รับประมาณนั้นนั่นเองนะ Money Thunder เนี่ยยังมีสินเชื่อส่วนบุคคลและ Nono Finance ในแอปเดียวกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่พนักงานประจำเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขายของออนไลน์เนี่ยรวมถึงพ่อบ้านแม่บ้านนักศึกษาที่รับเงินเดือนจากแฟนเนี่ยคุณมักจะได้รับสินเชื่อ Nano Finance แทนนะครับเพราะว่าธนาคารเขามองว่ามันเสี่ยงมากกว่าพนักงานประจำนั่นเองนะสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยก็สรุปง่ายๆแล้วกันนะวงเงินจะได้น้อยกว่าแล้วก็ดอกเบี้ยสูงกว่านะครับแล้วมันนี่ทันเดอร์เนี่ยก็ยังมีสินเชื่อแยกเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือเราสามารถสมัครได้แบบหมุนเวียนหรือรับเงินก้อนก็ได้นะครับถ้าสรุปให้ฟังก็คือ
แบบหมุนเวียนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการยืมเงินบ่อยๆนะครับต้องการบัตรกดเงินสดแบบว่ายืมเมื่อไหร่ก็ได้คืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคืนเสร็จแล้วยืมซ้ำได้อีกนะครับส่วนสินเชื่อแบบรับเงินก้อนเดียวเนี่ยคือคุณรับเงินก้อนมาครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะกู้บ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องการผ่อนได้นานๆด้วยนะซึ่งถ้าผมแนะนำนะวงเงินหมุนเวียนเนี่ยน่าจะสะดวกกับหลายๆคนมากกว่านะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับให้สอบถามได้ใน LINE @moneythunder นะครับอีเมล support@moneythunder นะหรือว่าโทร02-544-6375ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 5:00 นเย็นนะครับแล้วก็ระวังผิดช่องทางด้วยนะครับมิจฉาชีพเยอะมากเลยนะเอาไว้แค่คุยแล้วสอบถามเท่านั้นนะครับ Money Thunder ต้องสมัครในแอปพลิเคชัน Money Thunder ที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ App Store เท่านั้นห้ามสมัครผ่านช่องทางอื่นเลยนะครับมิจฉาชีพทั้งหมดสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใน YouTube เลยนะครับก็แนะนำว่าคอมเมนต์ให้ถูกคลิปด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะโดยผมเนี่ยจะตอบเร็วสุดประมาณวันละครั้งนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็รบกวนถามให้มันละเอียดชัดเจนด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยากให้ผมช่วยเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจคำถามคุณก่อนนะไม่งั้นมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับ Money Thunder เนี่ยจะมีสินเชื่อ2ตัวในแอปเดียวเลยนะครับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคนนะโดยสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 10% ต่อปีถึง 25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะครับส่วนสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยจะให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 10% ต่อปีถึง 33% ต่อปีนะแล้ววงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 100,000 บาทนะครับก็สรุปง่ายๆแล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่พนักงานประจำนะครับรายได้มีบ้างไม่มีบ้างรายได้ไม่ได้เข้ากันทุกเดือนนะครับหรือว่ารายได้รวมเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเนี่ยคุณก็น่าจะได้รับนาโนไฟแนนซ์แทนนะครับส่วนเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ย 25% เนี่ยกู้ 10,000 บาทโดนดอกเบี้ยประมาณวันละ7บาทนะและดอกเบี้ย 33% เนี่ยกู้ 10,000 บาทคุณจะโดนดอกเบี้ยประมาณ10บาทต่อวันนะครับนอกจากนั้นนะครับ Money Thunder เนี่ยยังมีสินเชื่อให้เลือกถึง2แบบเลยนะครับก็คือสินเชื่อแบบเงินก้อนโอนเข้าบัญชีนะแล้วก็ทยอยจ่ายนะก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้คิดจะกู้เงินบ่อยๆแค่จะกู้ครั้งเดียวนะครับต้องการวงเงินเยอะแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำผ่อนได้นานสุด60เดือนนะครับส่วนวงเงินหมุนเวียนเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบัตรกดเงินสดนะหรือต้องการยืมเงินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคืนแล้วก็ยืมซ้ำได้อีกนะครับจ่ายขั้นต่ำแค่ 2% ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยนะครับก็ราวๆประมาณ 4-5% ต่อเดือนนะหรือว่ายืมเงิน 10,000 บาทเนี่ยคุณต้องคืนอย่างน้อย 4-500 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่ามีเงินจ่ายก็โปะก็ปิดไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เปลืองดอกเบี้ยนะส่วนตัวผมแนะนำว่าวงเงินหมุนเวียนเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับหลายๆคนมากกว่านะครับแต่ว่าผมจะสมัครสินเชื่อเงินสดรับเงินก้อนแทนนะครับเพราะว่าผมต้องการจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะลองเข้าใจนิดนึงนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนกดติดตามใน TikTok Facebook แล้วก็ YouTube ให้ผมหน่อยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับก็เป็นสัญชาติไทยอายุ 20-65 ปีประกอบอาชีพอิสระรับจ้างค้าขายหรือพนักงานประจำนะครับขอแค่มีรายได้เข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นเองนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงินนะครับบัตรประจำตัวประชาชนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับต้องขอจากธนาคาร9ธนาคารนี้เท่านั้นนะครับอาชีพที่กู้เงินได้นะครับสามารถกู้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะสมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับ Money Thunder เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะครับห้ามไปดาวน์โหลดที่อื่นห้ามดาวน์โหลดไฟล์ APK ห้ามไปสมัครที่อื่นไลน์ข้อความ Facebook อะไรต่างๆเนี่ยมีฉาชีพทั้งหมดเลยนะครับวิธีการสมัครเพื่อขอสินเชื่อ Money Thunder ซึ่งผมจะสมัครในวันที่8กุมภาพันธ์2566นะครับคลิปอาจจะออกมาช้านิดนึงนะเข้าแอปไปเลยนะครับแล้วก็กดพินเพื่อเข้าสู่ระบบมาที่หน้าแรกบัญชีก็จะมีชื่อเราอย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้ผมไม่มีสินเชื่ออะไรเลยที่กำลังผ่อนชำระนะว่างเลยนะครับก็ให้กดผลิตภัณฑ์ด้านล่างเลยนะมาที่หน้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนะก็จะมีให้เลือกสินเชื่อเงินสด Money Thunder วงเงินสูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยต่ำสุด 0.83% ต่อเดือนแล้วก็จะมาสมัครตัวนี้กันนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าบางคนอาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็กดสมัครสินเชื่อได้เลยหน้าสินเชื่อเงินสด Money Thunder อนุมัติทันใจได้เงินไวสุดใน10นาทีก็จะมีสินเชื่อให้เลือก2ประเภทนะโดยบริษัทเนี่ยจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เหมาะสมกับคุณก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ย 0.83 ถึง 2.08% ต่อเดือนและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์วงเงินสูงสุด 100,000 บาทดอกเบี้ย 0.83 ถึง 2.75% ต่อเดือนนะครับก็สรุปง่ายๆนะถ้าเกิดคุณไม่ใช่พนักงานประจำอ่ะ
คุณน่าจะได้รับงานโนไฟแนนซ์แทนนะครับเพราะว่าธนาคารเขามองว่าเสี่ยงนะครับยังไงถ้าเกิดใครรู้สึกไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับแต่พูดตรงๆน่าจะง่ายกว่านะต่อมาก็จะเป็นรูปแบบการชำระนะครับก็จะมี2แบบนะก็คือรับเงินครั้งเดียวแบ่งชำระรายเดือนได้นานสุด60เดือนและแบบวงเงินหมุนเวียนเบิกเงินได้คืนเงินได้เบิกซ้ำได้ผ่อนขั้นต่ำได้คิดดอกเบี้ยเฉพาะที่ยืมนะครับที่เหลือก็เป็นคุณสมบัติและข้อมูลที่ใช้ในการขอสินเชื่อนะครับก็จะไม่พูดซ้ำละกันนะกดเริ่มสมัครสินเชื่อได้เลยนะครับหน้าเริ่มสมัครสินเชื่อก็จะมีชื่อเราก็เช็คก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะแล้วก็กดขอสินเชื่อได้เลยหน้าจำนวนเงินที่คุณต้องการขอสินเชื่อเริ่มต้นที่ 3,000 บาทสูงสุดที่ 1 ล้านบาทแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารายได้อาชีพและเรื่องอื่นๆของเราด้วยนะครับแอบบอกเลยนะว่าตอนสมัครผ่านแล้วเนี่ยเขาจะถามเราอีกทีนึงนะครับว่าเราต้องการกี่บาทนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราขอตอนนี้เยอะเกินไปเช่น1ล้านบาทเนี่ยจะมีผลทำให้เรากู้ไม่ผ่านหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าใส่ไปก่อนเลยนะว่าจะกู้เท่าไหร่แล้วกดไปต่อได้เลยหน้ายืนยันขอสินเชื่อก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับซึ่งหลักๆก็จะอยู่ที่ขั้นตอนที่1นั่นแหละนานสุดละขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนย่อยอีกทีนึงก็คือข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือสเตทเมนต์ธนาคารนะครับคุณก็กดต่อไปได้เลยนะหน้าการศึกษาและอาชีพก็เลือกไปเลยนะครับว่าการศึกษาสูงสุดเนี่ยจบอะไรก็ว่าไปอาชีพปัจจุบันอันนี้แอบบอกสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานอยู่บ้านนะครับและมีคนโอนเงินให้ได้รับเงินเดือนจากพ่อแม่สามีภรรยานะครับให้เราเลือกเป็นอาชีพอิสระแทนน่าจะดีกว่านะครับชื่อบริษัทที่ทำงานปัจจุบันก็กรอกข้อมูลลงไปสำหรับอาชีพอื่นๆอาจจะเป็นที่อื่นหรือที่บ้านก็ได้นะครับตำแหน่งงานทำงานมาแล้วกี่ปีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานประเภทที่มาของรายได้วันที่เงินเดือนออกซึ่งควรจะสัมพันธ์กับเงินที่เข้ามาในบัญชีด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปได้เลยหน้ารายได้รวมต่อเดือนก็กรอกเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นค่าขายอิสระรับจ้างใครได้เงินทางไหนก็กรอกไปได้เลยนะครับแล้วกดต่อไปได้เลยหน้าหนี้สินค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนก็กรอกตามจริงเลยจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกู้เยอะเนี่ยก็ต้องมีหนี้น้อยๆหรือไม่มีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาเช็คเครดิตบูโรนะครับซึ่งบางคนเนี่ยจะโดนเช็คเขาก็รู้อยู่ดีนะครับดังนั้นก็กรอกตามจริงดีที่สุดนะครับแล้วกดไปต่อได้เลยหน้าบุคคลอ้างอิงนะก็ต้องกรอกบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็กรอกลงไปเลยนะถ้าสังเกตดูด้านล่างเนี่ยจะมีให้กรอกเบอร์ติดต่อที่มีในเครื่องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเบอร์ติดต่อในเครื่องเนี่ยมันคือปกตินะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยเขาจะมองว่ามันแปลกๆนะครับแล้วก็กดไปต่อได้เลยหน้าคุณต้องการนำสินเชื่อไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับก็ตอบตามจริงไปนะว่าทำอะไรเริ่มต้นลงทุนสร้างอาชีพลงทุนขยายกิจการหมุนเวียนในการประกอบอาชีพซื้อเครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพซ่อมแซมเครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับข้อมูลการสมรสใครแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็แจ้งขอให้เรียบร้อยก็จะดีกว่านะครับแล้วก็กดต่อไปเลยที่อยู่เพื่อการติดต่อและใช้พิจารณาสินเชื่อก็กรอกที่อยู่ปัจจุบันของเราไปเลยนะครับเอาที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเช็คสัญญาณ GPS เราด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนบ้างด้านล่างก็จะมีเรื่องสถานะที่อยู่อาศัยด้วยว่าเป็นของใครปลอดภาระหรือผ่อนอยู่ก็กดต่อไปได้เลยที่อยู่ที่ทำงานที่ไหนก็กรอกไปเลยนะครับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ้าเกิดตรงกับที่อยู่ปัจจุบันก็ไม่ต้องกรอกนะครับกดไปต่อได้เลยเสร็จแล้วนะครับช่วงที่1อันที่1ข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อนะต่อมาก็จะเป็นข้อมูลโทรศัพท์มือถือก็กดดำเนินการต่อได้เลยหน้าให้ความยินยอมเพื่อใช้ข้อมูลมือถือพิจารณาสินเชื่อและเบิกเงินก็สุ่มง่ายๆนะครับว่า Money Thunder เนี่ยจะขอข้อมูลในโทรศัพท์เราไปพิจารณาว่าจะให้กู้เงินหรือเปล่านะก็บอกตรงๆยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสผ่านเยอะวงเงินก็เยอะด้วยแต่ถ้าเกิดใครไม่สบายใจหยุดได้เลยนะครับแล้วไปขอสินเชื่อที่ธนาคารโดยตรงจะดีกว่านะครับส่วนตัวแล้วผมมั่นใจนะครับว่า Money Thunder เนี่ยเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะก็เลยกดยินยอมไปทั้งหมดเลยนะครับบอกอีกรอบนึงนะครับว่าแล้วแต่เลยนะครับก็กดรับทราบและเริ่มให้ข้อมูลมือถือนะซึ่งทางมือถือก็จะแจ้งเตือนไปด้วยว่าอนุญาตให้ Money Thunder เนี่ยเข้าถึงอะไรบ้างนะครับในอุปกรณ์นี้แล้วก็กดอนุญาตให้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่โอเคนะจากนั้น Mini Thunder เนี่ยก็จะขอดูประวัติการเปิดปิดโทรศัพท์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตข้อมูลการใช้งานครั้งล่าสุดระยะเวลาการใช้งานก็กดรับทราบและเริ่มให้ข้อมูลมือถือเลยย้ำอีกรอบนะใครไม่สบายใจหยุดเลยนะครับ
ก็ใช้เวลาพักใหญ่ๆนะครับห้ามปิดหรือออกจากแอปด้วยนะครับทำรายการสำเร็จแล้วให้กดไปต่อได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการให้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือนะก็ต่อด้วยสเตทเมนต์ธนาคารกดไปต่อได้เลยนะครับสำหรับการอัปโหลดสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลัง6เดือนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด9ธนาคารเลยนะครับก็คือไทยพาณิชย์กสิกรไทยออมสินกรุงไทยกรุงศรีอยุธยา TMB ธนชาติกรุงเทพอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งก็ต้องเป็นสเตทเมนต์ที่ขอผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเท่านั้นไม่สามารถถ่ายรูปได้นะครับและต้องย้อนหลัง6เดือนนะซึ่งผมเข้าใจว่าเขาไม่นับเดือนนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยกู้เงินต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแต่ในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาให้โหลดตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วจนถึงเดือนมกราเท่านั้นไม่เอาเดือนกุมภานะครับสำหรับวิธีการส่งสเตทเมนต์นะครับซึ่งบอกเลยว่ายากสุดในการสมัครสินเชื่อแล้วแหละก็คือคุณเนี่ยต้องเข้าแอปธนาคารเพื่อขอสเตทเมนต์ก่อนเลยนะซึ่งผมเนี่ยมีคลิปขอสเตทเมนต์อยู่แล้วหลายธนาคารลองไปดูได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะสอนก็คือของ K-Pass หรือของกสิกรนั่นเองนะก็ให้เข้ามาที่แอป K-Pass ก่อนเลยกดที่ธุรกรรมด้านล่างแล้วใส่พินจากนั้นก็มาที่หน้าบัญชีเนี่ยกดสเตทเมนต์ด้านล่างนะครับหน้าบัญชีก็จะมาขอสเตทเมนต์นะขอเป็นภาษาไทยเลือกช่องทางการรับเอกสารนะครับว่าจะส่งทางอีเมลหรือทางแอปก็ได้นะผมก็เลือกรับผ่านแอปแทนนะครับแล้วก็เลือกเดือนที่ต้องการนะครับก็คือสิงหาปีที่แล้วจนถึงมกราปีนี้นะครับจากนั้นก็กดส่งคำขอก็จะเสร็จแล้วขอเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่หน้าธุรกรรมอีกรอบนึงเนี่ยด้านบนสุดเนี่ยก็จะมีว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วันที่1สิงหาปี2565ถึงวันที่31มกราคมปี2566เนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดบอกว่าเนี่ยพาสเวิร์ดคืออะไรนะครับถ้าเกิดคุณเกิดวันที่5มกราคมปี1970นะครับรหัสก็คือ0501 1970นะครับก็กดดูเอกสารได้เลยนะหน้ารายการเอกสารเนี่ยกดดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นบันทึกสเตทเมนต์ของธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กลับมาที่ Money Thunder อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดบวกอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเมื่อกดบวกแล้วเนี่ยก็จะไปเลือกไฟล์ทีนึงก็จะมาที่หน้าเอกสารทั้งหมดของเรานะครับส่วนใหญ่เอกสารที่เพิ่งดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ยมักจะอยู่ด้านบนสุดนะครับก็กดได้เลยนะครับกรอกรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกไฟล์นี้นะครับก็เป็นวันเดือนปีของเรานั่นเองนะครับรอตัวถอดไฟล์และรหัสสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วตรงเดือนที่เขาอัปโหลดสเตทเมนต์เนี่ยก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวแทนนะก็แสดงว่าเราเนี่ยครบแล้วนะครับใครอยากได้วงเงินเพิ่มหรือยังมีสเตทเมนต์หลายธนาคารเนี่ยที่มีรายรับรายจ่ายเนี่ยก็อัปโหลดเพิ่มได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีสเตทเมนต์ธนาคารอื่นแต่ไม่มีเงินหรือเงินค้างนิ่งๆเนี่ยอย่าไปอัปโหลดเลยนะครับจากนั้นก็กดไปต่อได้เลยระบบก็จะพากลับมาหน้าแรกอีกครั้งนึงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่1ข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือสเตทเมนต์ธนาคารแล้วก็กดดำเนินการต่อด้านล่างได้เลยนะหัวข้อที่2ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มโอกาสถ้ามีนะก็จะมีให้เชื่อมต่อกับแอป Wallet at Post นะและบินค่าไฟของการไฟฟ้านครหลวง e-bin นะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่มีไม่ต้องทำอะไรกดต่อไปได้เลยนะครับนะไม่ต้องสนใจด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีก็ดีนะครับอย่างWallet at Post เนี่ยเป็นแอปของไปรษณีย์นะครับถ้าเกิดใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายของออนไลน์ส่งของบ่อยเนี่ยและมีแอป Wallet at Post เนี่ยแนะนำให้เชื่อมต่อนะครับเพราะว่า Money Thunder เนี่ยเขาจะข้อมูลการส่งของขายของมาพิจารณาด้วยส่วนบินค่าไฟของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยถ้ามีก็ส่งนะครับเพราะว่าช่วยเรื่องวงเงินด้วยนะครับซึ่งผมไม่มีทั้งคู่นะครับก็เลยไม่ได้ทำให้ดูนะครับขออภัยด้วยก็กดต่อไปได้เลยต่อมานะครับเพิ่มข้อมูลเครดิตโบโลเพิ่มโอกาสเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ง่ายๆนะเพียงนำส่งข้อมูลเครดิตโบโลประกอบการขอสินเชื่อมีโอกาสรับอนุมัติวงเงินสูงขึ้นและโอกาสได้รับสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนด้วยนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าข้อมูลเครดิตโบโลเนี่ยไม่มีผลต่อการปฏิเสธสินเชื่อนะครับอันนี้แล้วแต่คนเชื่อเลยนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีข้อมูลเครดิตโบโลหมดแหละซึ่งมันเป็นคะแนนนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ700ถึง999นะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยจ่ายช้าไม่เคยหนีหนี้เนี่ยคะแนนมันก็จะสูงนะครับแบบเนี้ยไม่มีผลอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครเคยจ่ายช้าหรือว่าไม่จ่ายเงินเนี่ยคะแนนมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลนั่นเองนะครับแล้วผมเข้าใจว่าเขาน่าจะบังคับให้ยื่นข้อมูลเครดิตโบโลทุกคนเลยนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมก็กดยื่นเครดิตบูโรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาหน้ายินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะก็จะมีรายละเอียดของเรา
เลื่อนลงมาให้สุดอ่านให้หมดและกดยินยอมหรือไม่ยินยอมนะครับอันนี้ผมเนี่ยไม่ได้ลองกดไม่ยินยอมนะครับขออภัยด้วยว่าผมกดยินยอมหมดแหละแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากส่งข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยลองกดไม่ยินยอมดูก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะครับใครลองกดดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังได้เลยนะครับจากนั้นก็กดรหัสพินเพื่อยืนยันนะครับก็จะได้รับแจ้งระบบบันทึกความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลลงในโทรศัพท์ของคุณแล้วแล้วก็กดรับทราบได้เลยกลับมาหน้าเดิมแล้วกดไปต่อนะความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะครับอ่านให้หมดนะและจะกดยินยอมหรือปฏิเสธก็ได้นะครับส่วนตัวผมก็กดยินยอมอยู่ดีนะครับหนังสือให้การยินยอมเปิดเผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้านะครับสำหรับคนที่ส่งบินการไฟฟ้านะครับแต่ผมไม่ส่งก็เจอเหมือนกันก็งงนิดหน่อยแต่ก็กดยินยอมไปนะครับหน้าสรุปรายละเอียดในการสมัครสินเชื่อก็จะมีตั้งแต่จำนวนเงินแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เรากรอกข้อมูลไปนะครับถ้าถูกต้องทุกอย่างเนี่ยก็กดติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและคำรับรองขอใช้บริการสินเชื่อก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะข้อตกลงและคำรับรองในการขอใช้บริการสินเชื่อเนี่ยอ่านให้หมดกดรับทราบและจากนั้นก็กดส่งข้อมูลขอสินเชื่อได้เลยส่งข้อมูลขอสินเชื่อสำเร็จรอผลพิจารณาประมาณ10นาทีนะครับโดยการพิจารณาเนี่ยจะแจ้งให้ทราบผ่านหน้าแอปพลิเคชันของคุณนะครับก็รอไปเลยนะครับแต่บางคนอาจจะเจอรอ7วันแทนนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เจอนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าคุณเป็นอาชีพอิสระหรือว่าเรื่องอื่นหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่านะคนที่รอ7วันก็มีผ่านนะครับก็รอไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเด้งตื่นขึ้นมาเองนะครับว่ายังไงนะช่วงระหว่างเนี้ยก็ปิดแอปไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับส่วนตัวสมัครแอปตอนบ่าย 3:24 นาทีนะครับอนุมัติตอนบ่าย 3:32 นาทีนะครับประมาณ8นาทีนะก็เด้งขึ้นมาใน SMS เลยว่าสินเชื่อหมายเลขพี่จุดๆเนี่ยผ่านอนุมัติกดสัญญาบนแอปและใส่ลิงก์มาให้เลยนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับว่าอย่าไปกดลิงก์ที่ส่งมาดีกว่านะครับไม่ได้บอกว่า SMS เนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะครับแต่มิจฉาชีพมักส่ง SMS มานะครับบางทีอาจจะส่งมาช่วงเวลาที่เราสมัครพอดีเราเจอแจ็คพอตเลยนะครับกลับเข้ามาในแอปก็จะขึ้นว่าคุณมีคำขอสินเชื่อที่รอดำเนินการต่อได้เลยยินดีด้วยคุณได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุด 60,000 บาทดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือนประเภทสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับมาหัวข้อที่4นะครับซึ่งหัวข้อที่2กับ3เนี่ยผ่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะก็ช่างมันว่ามาทำสัญญาสินเชื่อต่อได้เลยนะครับโดยเขาเนี่ยจะให้เวลา31วันนะครับก็กดไปต่อได้เลยเลือกรูปแบบสัญญาว่าจะเอาแบบไหนนะครับระหว่างวงเงินหมุนเวียนเบิกใช้ได้หลายครั้งจ่ายคืนก็เบิกได้อีกค่อนข้างจะสะดวกมากๆเลยนะหรืออีกตัวนึงนะครับรับเงินครั้งเดียวแบ่งจ่ายรายเดือนให้ผ่อนไปเรื่อยๆจ่ายหมดก็คือจบถ้าอยากจะกู้ใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับคนที่จะกู้ครั้งเดียวนะส่วนตัวผมจะแนะนำว่าเลือกวงเงินหมุนเวียนจะดีกว่านะครับสะดวกกว่าแต่ผมเนี่ยจะเลือกแค่กู้เงินครั้งเดียวนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยผมจะได้ยืมมาทำคลิปอัปเดตทีนึงนะครับต่อมาก็กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการทำสินเชื่อนะครับเลือกได้ตั้งแต่ 3,000 บาทจนถึงวงเงินสูงสุดที่เราได้นะครับโดยผมเนี่ยจะเลือกที่ 5,000 บาทพอนะครับเพราะว่าผมแค่จะทำคลิปเฉยๆนะก็กดไปต่อได้เลยเลือกวันชำระค่างวดรายเดือนนะครับก็แนะนำว่าควรจะจ่ายหลังวันรับเงินเดือนประมาณ 3-5 วันนะเผื่อวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัดเนี่ยเงินเดือนไม่ออกเนี่ยจะได้มีเวลาจ่ายด้วยอย่างผมเนี่ยเงินเดือนออกวันที่22เนี่ยก็เลือกจ่ายวันที่25ได้เลยนะครับจะได้จำง่ายๆนะก็กดไปต่อได้เลยจำนวนเงินและการผ่อนชำระซึ่งจำนวนเงินเนี่ยเราเลือกไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนการผ่อนชำระเนี่ยเขาบังคับให้เลือก36เดือนหรือ36ครั้งนะครับโดยผ่อนเดือนละ221บาทนะซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตามวันที่เราได้รับเงินหรือเงินที่โปะไปนะครับแต่ก็คือ221บาทต่อเดือนนั่นเองนะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนเป็นผ่อน12เดือนหรือเปลี่ยนเป็นผ่อนแบบอื่นนะครับก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่เราสามารถผ่อนได้มากกว่าค่างวดนะครับโปะได้ปิดได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็เลือกวิธีการผ่อนชำระ36เดือนได้เลยนะเชื่อมต่อแอป SCB Easy เพื่อเลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อนะครับก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเข้ามาที่หน้าแอป SCB Easy เนี่ยก็จะให้กดอนุญาต Money Thunder เข้าถึงข้อมูลนะอันนี้มือไวไปนิดนึงขอโทษด้วยนะครับกลับมาที่หน้าแอป Money Thunder เนี่ยก็จะมีเลขที่บัญชีโอนเงินก็กดเลือกได้เลยผมเนี่ยมีบัญชีเดียวก็กดเลือกบัญชีนั้นไปเลยนะครับหน้าสรุปข้อมูลการทำสัญญาก็จะมีรายละเอียดสินเชื่อที่เราสมัครไปเช็คอีกรอบนะครับแล้วกดติ๊กถูกผู้กู้ได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อทุกประการก็จะมีป๊อปอัพสัญญาสินเชื่อเนี่ย
ขึ้นมาให้อ่านนะครับอ่านให้หมดแล้วกดรับทราบได้เลยจากนั้นก็กดยืนยันการทำสินเชื่อได้เลยนะครับแล้วก็กดรหัสพินอีกรอบนึงเพื่อยืนยันนะครับทำสัญญาสินเชื่อสำเร็จเงินก็จะโอนเข้าบัญชีรับเงินภายใน10นาทีนะก็กดกับหน้าหลักได้เลยมีให้แสดงความคิดเห็นที่คุณมีต่อแอป Money Thunder ด้วยนะครับใครใจดีหรืออยากให้คนอื่นที่ต้องการเงินด่วนเนี่ยได้ลองก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นได้ด้วยนะครับก็มาที่ SMS นะครับก็จะมีแจ้งว่าโอนเงินสินเชื่อเลขที่จุดๆๆเนี่ยเข้าบัญชีเงินท่านแล้วก็ตรวจสอบเอกสารผ่านแอป Money Thunder นะครับผมก็เข้าไปดูในแอป SME Easy กันหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยได้รับเงิน 5,000 บาทจาก Money Thunder เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการกู้เงินจาก Money Thunder นะครับตั้งแต่สมัครจนกระทั่งโอนเข้าบัญชีเลยนะครับยังไงขออวยพรทุกคนเนี่ยสมัครผ่านนะครับและใครที่สมัครผ่านแล้วนะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าเนี่ยกู้ผ่านแล้วสมัครผ่านแล้วนะครับได้วงเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะเป็นกำลังใจกับคนที่เขาต้องการเงินด่วนเขาต้องการสินเชื่อดีๆนะครับวิธีการจ่ายเงินคืนของ Money Thunder นะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงที่ต้องชำระเงินตามปกติและช่วง10วันก่อนชำระเงินนะครับหรือว่าช่วงที่เราชำระเงินไปแล้วนั่นเองนะซึ่งความแตกต่างกันก็คือจะมีให้ผ่อนแบบปกติกับไม่มีให้ผ่อนแบบปกติเท่านั้นเองนะครับคุณสามารถโปะและก็ปิดได้เลยนะก็คลิปนี้ผมก็จะมาแสดงให้ดูแล้วกันนะครับเมื่อเข้ามา Money Thunder นะใส่พินไปแล้วมาที่หน้าแรกหน้าบัญชีก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีสินเชื่ออยู่ก็จะมีบอกไปแล้วนะครับว่าชำระแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ค่า งวดที่ต้องชำระวันที่เท่าไหร่จำนวนกี่บาทแล้วก็กดชำระเงินดูรายละเอียดนะครับหน้ารายละเอียดที่ต้องชำระก็จะมีบอกให้เลือกระหว่างค่า งวดที่ต้องชำระกับต้องการปิดสินเชื่อเนี่ยคุณต้องชำระเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าผมกู้ผ่านวันเนี้ยแล้วผมก็มาทำเรื่องชำระเงินวันนี้เลยนะครับทำให้ยอดเงินสินเชื่อเนี่ยเป็น 5,000 บาทพอดีเป๊ะนะครับถ้าเกิดว่าผมเข้ามาวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นประมาณ 5,400 บาท51สตางค์นะครับโดย 4.51 เนี่ยก็คือดอกเบี้ยนั่นเองนะครับแล้วก็กดชำระเงินผ่านแอป SCB Easy ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการชำระเงินผ่าน QR Code เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับมาที่หน้าเลือกจำนวนเงินที่ต้องการชำระผ่านแอป SCB Easy ก็จะให้เลือกว่าจะชำระเงินค้างงวด221บาทระบุจำนวนเงินเองสำหรับคนที่ต้องการจะโปะและยอดโปะปิดสินเชื่อก็จะช่วยให้เราลดภาระดอกเบี้ยได้แต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการโปะปิดสินเชื่อเนี่ยไม่ช่วยทำให้วงเงินสินเชื่อใหม่เนี่ยเยอะขึ้นนะครับถามเท่าที่รู้นะวงเงินสินเชื่อที่กู้มาใหม่เนี่ยน่าจะหายไปเกินครึ่งเลยนะครับหรือไม่ก็กู้ไม่ผ่านเลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณน่ะไม่ต้องการจะกู้ใหม่เนี่ยปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะกู้ใหม่ได้วงเงินเยอะกว่าเดิมเนี่ยอย่าทำนะครับให้กู้อย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับแล้วค่อยจ่ายคืนในเดือนที่4หรือ7นะครับเลือกให้เรียบร้อยนะครับว่าจะจ่ายยังไงนะแล้วกดชำระผ่านแอป SCB Easy ได้เลยก็จะเข้ามาที่หน้าจ่ายบินของ SCB Easy ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจ่ายเงินคืนผ่านบริษัท SCB Abacus จำกัดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ SCB Easy เนี่ยเขาไม่ให้อ่านหน้าจอตอนจ่ายเงินนะผมก็เลยต้องเอาอีกเครื่องนึงถ่ายรูปแทนนะแล้วก็กดจ่ายเงินตามขั้นตอนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับก็จะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วไม่นานนักเนี่ยแอปเงิน Thunder เนี่ยก็จะได้รับแจ้งว่าได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการชำระค่างวดจ่ายค่างวดของแอป Money Thunder นะครับใครจะโปะใครจะปิดก็จัดการได้เลยนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะหรือจะช่วยง่ายเพิ่มเติมก็ได้นะครับด้วยการสมัครผ่านสินเชื่อใต้ลิงก์นี้นะครับการซื้อของผ่านแอป Shopee Lazada ก็ได้หมดเลยนะครับยินดีรับทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนี่ยไปกู้เงินมาใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับกู้เงินเพื่อสร้างธุรกิจนะครับสร้างรายได้ต่อยอดอาชีพอะไรพวกนี้จะดีมากๆเลยนะหรือว่ากู้เงินเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลมีปัญหาต้องการเงินด่วนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่การที่กู้เงินไปทำอะไรที่อย่างที่มันไม่ได้จำเป็นมากนะครับอย่าทำดีกว่านะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเงินเดียวนะครับขอให้ปัญหาเรื่องเงินในช่วงนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย